ทั้งสองประการนี้ถ้าหากว่าใครปฏิบัติได้การบรรลุมรรคผลถึงขั้นพระโสดาสีทาคานาคารหันต์จะทำได้รวดเร็วกว่าสุขวิปัสสโกมากขั้นสุขวิปัสสโกนี่ความจริงเขาเรียกกันว่าการบรรลุอรหันต์แบบง่ายๆแต่ถ้าว่ากำลังใจของเราผู้ปฏิบัติเวลานี้ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราคำว่าไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราก็หมายความว่าพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมานั่งพูดนั่งเทศให้พวกเราฟังนั้นรู้สึกว่าไม่มีอยู่แต่ว่าธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมครูมียังมีครบถ้วนพอที่เราจะเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้แต่ดูว่าสุขวิปัสสโกนี้เหมือนกับคนหลับตาแล้วก็ผ้าดำโผกตาเดินมันไม่สามารถจะเปลื้องความสงสัยของตนเองได้ถ้าบังเอิญเราได้สองในวิชาสามคือทิพยคุยานและปุพเพนิวาสานุสติญาณได้ญาณทั้งสองรายการนี้ก็เหมือนกับคนลืมตาเดินคนลืมตามองเห็นทางตอนนี้ผมยังไม่พูดว่าเดินนะขออภัยนะเมื่อคนลืมตามองเห็นทางสามารถจะรู้ว่าทางโน้นไปทางไหนทางนี้ไปทางไหนจะเปลื้องความสงสัยในการตักตัดสังโยชน์ของเราได้แบบง่ายกว่าสุขวิปัสสโกแต่ถ้าหากว่าเราได้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญา6ให้รู้สึกว่าจะหนักไปสักหน่อยใช้เวลานานเราใช้ปัญญาเล็กกันคือมโนมยิทธิถ้าเราสามารถทำมโนมยิทธิได้สามารถถอดอธิสมานกายคือกายจริงๆของเราที่อยู่ข้างในนี่ไม่ใช่เปลือกไอ้กายที่เห็นข้างนอกแต่มันเป็นกายเปลือกเอากายจริงๆไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกไปนรกไปสู่แดนของเปรตอสุรกายหรือว่าถ้าจิตเข้าถึงโคตรภูยานสามารถจะไปถึงพระนิพพานได้แล้วก็ไปพบพระพบเทวดาพบพรหมพบสัตว์นรกพบอะไรต่ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับมโนยิทธินี้ถ้าเราได้แล้วผลแห่งการบรรลุมรรคผลจะรวดเร็วกว่าวิชาสามมากคือใช้ปัญญาเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเป็นการฝึกสำหรับด้านทิพยคุยานก็รู้สึกว่ายังมีประโยชน์เยอะเพราะว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพูดกับเทวดาก็ได้เราจะพูดกับพรหมก็ได้เราจะพูดกับสัตว์นรกจะพูดกับเปรตอสุรกายก็ได้จะพูดกับพญายมก็ได้แต่เรียกว่าเป็นคนประเภทตาดีแต่ว่าขาเดินไม่ไหวกำลังใจดีกว่าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกมากแต่ว่าความรวดเร็วในการจะได้มรรคผลช้ากว่าในด้านข้อปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอภิญญานี่จะสอนขั้นมโนยิทธิเท่านั้นจะไม่สอนถึงขั้นอภิญญา6ซึ่งต้องใช้เวลามากรู้สึกว่าจะช้าดีไม่ดี90ปียังไม่ได้ถ้ากำลังใจไม่เข้มแข็ง นี่ถ้าจะพูดกันถึงการสำเร็จมรรคผลถ้าว่ากันถึงมรรคผลจริงๆการปฏิบัติถึงในขั้นสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีชระพิญโยก็ดีปฏิสัมมิทัปปโตก็ดีก็ใช้กำลังเสมอกันคำว่ากำลังเสมอกันนี่ผมพูดมาเยอะ แต่รู้สึกว่านักปฏิบัติเนี่ยจะสนใจน้อยเกินไปนี่ไม่สนใจน้อยเกินไปผมจะรู้ได้เพราะความฉลาดเพราะหรือว่าความโง่ของพวกท่าน
แต่ว่าปฏิบัติกันจริงๆจะเป็นด้านไหนก็ตามถ้าจิตทรงสมาธิกันจริงๆอย่างที่ผมสอนผมน่ะสอนพวกท่านไว้เสมอว่าอย่าให้เวลามันว่างจากอารมณ์ภาวนาหรือว่าการพิจารณาถ้าอารมณ์ของเราไม่ใช้จิตอย่างอื่นหรือว่าเราใช้อารมณ์ของเราไปใช้จิตในการงานก็เอาจิตจับในการงานนั้นด้วยสมาธิจิตคือตั้งใจทำการงานนั้นโดยเฉพาะและก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยตามแบบของอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าว่าบรรดาพวกท่านหลายที่อิทธิบาท4แล้วก็ผมให้ปฏิบัติไปอีกโกชาติในอีกหลายอสงไขยกลับมันก็ไม่ได้อะไรทั้งหมดเราฟังกันมาทุกวันอันนี้การที่ทำจิตไม่ว่างคือว่าถ้าเราทำงานอยู่เอาจิตจับอยู่เฉพาะงานแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจการงานที่เราทำนะด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งอย่าใช้ความโง่ทำงานไอ้ใช้ความโง่ทำงานในงานมันมีเฉพาะหน้าก็ทำดุยมันดีหรือไม่ดีมันผิดมันพลาดหรือยังไงมันควรจะเร็วมันควรจะช้าจะรุกไร่ให้มันดีมันเร็วขึ้นละเอียดขึ้นยังไงไม่เข้าใจทำส่งไปผลมันก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผลมันได้อย่างเดียวคือได้งานที่เป็นโลกีวิสัยถ้าเราใช้กำลังใจเข้าในงานนั้นเป็นกรรมฐาน ทำไปด้วยแล้วก็พิจารณามันไปด้วยจิตจับอยู่ในงานคิดว่าไอ้งานที่เราทำนี่คนที่เขาทำงานอย่างเรานี่มันก็ทำมาตลอดทุกระยะตั้งแต่ต้นกลับหรือกลับไหนๆเขาก็ทำกันแล้วทำแล้วมันก็ตายทุกคนในผลงานที่เราทำดีที่สุดแต่เมื่อการเวลาผ่านไปมันก็เสื่อมไปทีละน้อยละน้อยผลที่สุดไอ้วัตถุที่เราทำเนี่ยมันก็พังในคนที่ก็เคยทำงานมาก่อนเราเนี่ยมันก็พังเหมือนกันแล้วเราจะมานั่งโง่เกิดเพื่อประโยชน์อะไรนี่ใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยถ้าทำกิจการงานที่ซึ่งเป็นต้องใช้กำลังแรงงานใช้ปัญญาพิจารณาด้วยแล้วก็ความฉลาดมันก็เกิดต้องใช้ดุลยพินิจว่าอย่างไหนมันจะดีอย่างไหนมันจะถูกอย่างไหนมันจะควรความสามารถของเรามีอยู่แค่ไหนรู้ในความสามารถรู้กิจในการควรไม่ควรแล้วก็เปรียบเทียบกับชีวิตไอ้ชีวิตของเรามันก็เหมือนงานที่เราทำมันเพิ่มขึ้นมาทีละน้อยละน้อยนี่งานมันขึ้นมาทีละนิดละนิดในที่สุดงานมันก็โตในที่สุดมันก็ถึงที่สุดชีวิตของเราก็เหมือนกันมันเล็กขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปถึงที่สุดคือร่างกายในเมื่อถึงที่สุดไปไหนโทรมสิพังเสื่อมลงไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังถ้าสภาวะมันเป็นอย่างนี้เราจะเกาะมันไว้ทำไมขันห้าถ้าว่าการไม่เกาะขันห้านี่ไม่ใช่ขี้เกียจทำการงานทำงานตามภาระทำงานตามหน้าที่งานที่ควรจะเสร็จให้มันเสร็จไปใจมันจะได้ไม่ยุ่งเวลาที่ใช้ประการพิจารณานี่ถึงแม้ว่าขั้นสุขวิปัสสโกก็ต้องทำอย่างนี้เตวิโชชลพิญโยปฏิสัมมิทัปปโตเขาก็ทำกันอย่างนี้นี่มาว่ากันทั้งด้านภาวนาคือทรงสมาธิจิตวิปัสสนาญาณเมื่อเราเสร็จสิ้นจากกายงานที่เราทำและดูหนังสืออะไรก็ตามเถอะถ้ายิ่งของเรานี่ได้กำไรมากเทปเสียงมีอยู่ไม่ขาดสายเมื่อว่างจากกายงานเปิดเทปฟังเสียงไปจิตใจก็หูก็ฟังเสียงใจก็พิจารณาไปด้วยอย่าให้มันว่างถ้าไม่มีเทปฟังเสียงไม่มีหนังสือฟังเดินไปเดินมาอยู่จ
ิตใจจับคำภาวนาและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้ความฉลาดมันจะเกิดกับจิตเพราะว่าจิตเป็นสมาธิว่างจากนิวรณ์ไอ้คนที่จิตโง่มีอารมณ์พุ่งถ้ามีความเข้าใจผิดนิวรณ์ไม่เข้ามาสิงใจถึงได้แสดงความโง่ความไม่เข้าใจออกมาถ้านิวรณ์มันหลุดออกไปจากใจจิตมันก็เป็นฌานความฉลาดมันก็เกิดนี่ที่ผมรู้พวกท่านน่ะผมรู้ถ้าเป็นพระเป็นเนนุบาสกบาสิกาก็ตามที่รู้ว่ายังไม่ฉลาดคือยังไม่ได้อะไรขึ้นมามากมายนักหรือบางท่านก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็เพราะว่าจิตไม่เอาจริงถ้าเรื่องเอาจริงแล้วมันได้ทุกคนไอ้เฮาค่อยเอาจริงๆตามที่แนะนำเถอะถ้าว่าฟังไปเลยเป็นธรรมดาดีไม่ดีก็ฟังเป็นพิธีถ้าดีไม่ดีก็เลยไม่ฟังซะเลยเสียงผ่านหูไปเลยเอาหูทำเป็นหูกทะไปเสียตาเห็นหนังสือแล้วตาเป็นตากระทู้ไปเสียไอ้หูก็ทะตากระทู้นี่ไอ้หูมันหัวทะฟังไม่ได้ยินตากระทู้มองดูอะไรไม่เห็นนี่เป็นอันว่าต้องใช้กำลังจิตให้มันทรงตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะพูดถึงด้านทิฏฐิกุญาณก่อนถ้าเราได้ทิพยกุญาณแล้วแล้วก็ได้จุตูปปาติญาณเจโตปริญาณปุเพนิวาสานุสติญาณอติตังสิญาณอนาคตังอนาคตังสิญาณปัจจุบันังยัสญาณยถากรรมุตายานหมายความว่าเห็นผีเห็นเทวดาได้รู้สัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนและสัตว์ที่เกิดมาแล้วนี่มาจากไหนรู้วาระนำจิตของตนรู้วาระนำจิตของบุคคลอื่นสามารถระลึกชาติได้รู้เหตุการณ์ในอดีตของคนและสัตว์รู้เหตุการณ์ในอนาคตของคนและสัตว์และวัตถุรู้ว่าปัจจุบันนี้ใครทำอะไรอยู่ใครดีใครชั่วรู้กฎของกรรมว่าคนที่ดีที่ชั่วนี่มีความสุขความทุกข์เพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยนี่ถ้าเราได้ทิพยคุยานอย่างเดียวเราได้ยาน8อย่างนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นยานอันเดียวกันสุดแล้วแต่เราจะใช้สำหรับกำลังใจในการด้านการปฏิบัตินี้เขาทำกันยังไงวิธีฝึกทิพยคุยานนี่มีหลายแบบแบบตามปกติเขาใช้กับสิงกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็มีแบบลัดอีกแบบหนึ่งคือแบบลัดนี่มีเยอะแต่ว่าผมจะพูดแต่เพียงแบบเดียวนี่ว่ากันแค่ทิพยคุยานกันก่อนนะแล้วก็ใช้กำลังใจเหมือนกันแต่ว่าท่านจะฝึกมโนยิทธิก็ต้องใช้กำลังใจแบบนี้เหมือนกันคือกำลังใจที่ทรงสมาธินั้นมันเท่ากันสุดแล้วแต่เราจะเลือกว่าเราจะปฏิบัติทางไหนเท่านั้นไม่ใช่สุขวิปัสสโกก็ทำเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะอย่างนี้ไม่ใช่สุขวิปัสสโกแล้วเป็นทุกขวิปัสสโกกว่าจะได้มันก็แสนลำบากกำลังใจในใช้เสมอกันสุดแล้วว่าจะเลือกผลเท่านั้นเหมือนกับงานที่เราทำใครอยากจะสร้างบ้านสร้างเรือนอยากจะสร้างตึกอยากจะสร้างถนนอยากจะปั้นหม้ออยากจะปั้นตุ่มอยากจะปั้นน้ำให้เป็นตัวมันต้องใช้กำลังเท่ากันมีความขยันหมั่นเพียรเท่ากันฉันทะมีความพอใจเท่ากันวิริยะมีความเพียรเท่ากันจิตตะเอาจิตใจจดจ่อเหมือนกันมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันนี่มาว่ากันถึงทิพยคุญาณทิพยคุญาณนี่ผมฝึกมาในด้านลัดแต่ผมฝึกจริงๆนะผมฝึกมันหมดนะไม่ว่าอีท่าไหนฟัดหมดกรรมฐาน40ท่านถามผมทีกองไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีแล้วมหาสติปฏิปทานสูตรจ
ุดไหนที่ผมไม่ได้ไม่มีผมทำยังไงกับผมทำบ้าบ้าบอๆอย่างที่ผมอธิบายให้ท่านฟังนี่แหละผมไม่ยอมปล่อยเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีของจิตให้มันว่างจากคำภาวนาและพิจารณาทำงานเอางานเป็นกรรมฐานเดินเอาเดินเป็นกรรมฐานนั่งเอานั่งเป็นกรรมฐานนอนเอานอนเป็นกรรมฐานดูหนังดูภาพยนตร์หรือว่าดูมหรสพต่างๆผมเอามหรสพเป็นกรรมฐานฟังเสียงคนพูดฟังเสียงคนร้องเพลงฟังเสียงดนตรีผมเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกรรมฐานเห็นพืชผักเห็นต้นไม้เห็นอาคารบ้านเรือนโรงเห็นอะไรทั้งหมดผมเอาเป็นกรรมฐานหมดเอาเป็นกรรมฐานยังไงตั้งใจฟังเสียงเป็นสมาธิเป็นสมถะใช้จิตพิจารณาว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีไอ้สิ่งแสดงมรสพกันอยู่และภาพที่มันเห็นนี่หรือวัตถุธาตุต่างๆมันเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงอย่างพวกนักแสดงแม้เวลาออกมาข้างนอกแต่งตัวโก้เป็นเจ้าเป็นนายคนหนึ่งเป็นขี้ข่าท่าทางหมอบราบคาบแก้วกลัวกันเหลือเกินออกคำสั่งอะไรปฏิบัติตามกันตอกแปรเข้าไปในโรงดีไม่ดีนะไอ้ตัวนายเนี่ยเป็นลูกไล่ของตัวขี้ข่านี่มันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงเนี่ยเขาต้องใช้ใจอย่างนี้ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงว่าเราจะเดินสายทิพยกุญานค่อยๆว่าไปทีละขั้นถามว่าท่านจะฝึกมโนวิธีเลยนอนภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนาไปเลยนมะบัทะว่าไปเลยอย่าให้เวลามันว่างอย่าให้จิตมันว่างจะได้เลิกกันสักทีไอ้ความเห็นผิดไอ้การรู้ผิดไอ้การเข้าใจผิดนั้นเลิกกันสักทีถ้าได้มโนยิทธิเขาแก้อารมณ์กันข้างบนน้นเขาขึ้นไปเที่ยวกันบนสวรรค์เที่ยวกันบนพรหมเที่ยวกันบนนิพพานถ้าจิตเข้าถึงแล้วแก้อารมณ์ไม่ง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวเดียวเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไปเลยตอนนี้มาว่าถึงคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงมโนยิทธิมาว่ากันที่ปยุคยานผมสอนไว้แล้วว่าพุทธังเมฆะนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆะนิมิตจิตตังอุอะมะสังฆังเมฆะนิมิตจิตตังอะมะอุนี่เป็นแบบรัดคลุมหมดวิชา8ที่กสิสมาทานกันนี่ถ้าทำอันนี้ได้ทำได้หมดเวลาก็ทำก็ทำกันยังไงให้จับภาพพระพุทธรูปหรือว่าจับภาพพระสงฆ์เป็นพระใช้ได้หมดเวลาภาวนาไปเดินไปนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ก็ตามภาวนาให้มันติดใจให้มันโผล่ขึ้นมาในใจเสมอถ้าจิตไม่ว่างจากอารมณ์อย่างอื่นคำภาวนานี่มันโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็จิตนึกถึงภาพพระนี่ให้มันเป็นปกตินึกเห็นนะไม่ใช่พระลอยมานี่พวกเราที่ยังติดภาพลอยกันเยอะภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นะมันต้องใช้อารมณ์จิตที่เป็นสมาธินึกเห็นภาพพระจะไว้ในอกก็ได้จะไว้ข้างนอกก็ได้แต่ผมเองผมนิยมเอาไว้ในอกหรือว่าในสมองนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในอกหรืออยู่ในสมองถามว่ามันทำยากหรือง่ายผมต้องตอบว่ามันไม่ยากถ้าเราแน่ใจที่อย่างถ้าเรามีอิทธิบาท4ที่อย่างมันไม่มีอะไรยากความเข้มแข็งของจิตต้องคิดว่าคนอื่นนะเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีมือละ5นิ้วเราก็มีมือละ5นิ้วเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเราก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขามีกำลังใจได้เราก็มีกำลังใจได้นี่ความท้อแท้มันต้องไม่มีวิริยะอยู่ในใจจิตตะอารมณ์จะไม่ยอมปล่อยคำภาวนาและภาพพระพุทธรูปหรือภาพประสงค์ที่เราจับไว้มีมังสายใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าโอ๋หนอที่เราภาวนาเนี่ยไม่ถูกก็ไม่ถูกภาพพระที่เรานึกเข้าไว้นี่มันถูกก็ไม่ถูกเห็นภาพลอยมานี่ต้องใช้ปัญญาส
ัญญาและปัญญาคู่กันสัญญาคือจำไว้ว่าครูห้ามยึดถือภาพที่ลอยมาเป็นขาดอยากจะมาก็เชิญมาอยากจะไปก็เชิญไปคำภาวนาว่ายังไงที่เราเริ่มต้นใช้ไว้ใช้อย่างนั้นเป็นปกติไม่ยอมเปลี่ยนเด็ดขาดภาพพระพุทธรูปหรือว่าภาพประสงค์ที่เรากำหนดไว้ภายในอกและในสมองเราจะไม่ยอมให้ภาพนั้นเคลื่อนจากอารมณ์ของจิตใหม่ๆ มันก็ลำบากนิดหนึ่งมันยากเกี่ยวกับอะไรเอาจริงเอาจังนะไม่มีอะไรจะยากไอ้ที่ยากนั้นมันคนไม่จริงสักแต่ว่าอยากอย่างนั้นสักแต่ว่าอยากอย่างนี้ถ้าลงอยากแล้วพังไม่ต้องไปนั่งอยากไม่ต้องไปนั่งนึกมันเอามันเลยจิตปักคิดว่าพระพุทธรูปองค์นี้แหละเราจะถือเป็นอารมณ์สำหรับนึกถึงเมื่อเวลาภาวนาเดินไปเดินมาไปบิณฑบาตทำกิจการงานทำอะไรก็ตามนั่งอยู่คุยอยู่ตามว่างนิดจิตนึกถึงภาพพระองค์นั้นภาวนาติดขึ้นมานี่เป็นวันให้อารมณ์มันติดอย่างนี้จริงๆนี่หากว่าบังเอิญภาพพระนั้นเรานั่งแล้วนึกถึงภาพพระนั่งแต่ภาพพระจะกลายเปลี่ยนเป็นนอนเป็นยืนเป็นเดินเห็นเราจับภาพพระพุทธภาพพระพุทธจะหายไปกลายเป็นภาพประสงค์อารมณ์จิตอย่างนั้นก็ช่างจะเป็นพระสีขาวสีดำเทียนแดงก็ช่างเราจับภาพพระนะให้เป็นภาพพระก็แล้วกันอิริยาบถที่จะเปลี่ยนภาพจะกระแสจะเปลี่ยนไปยังไงก็ช่างถ้าจับภาพได้อย่างนี้จริงๆได้ทุกเวลาตามที่เราต้องการอาการอย่างนั้นจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นอุปจารสมาธิอารมณ์แห่งทิพยคุยานมันก็จะเริ่มเกิดถ้าภาพนั้นไม่สดสวยนะเป็นภาพธรรมดาภาพพระพุทธเราที่เคยเห็นก็เป็นภาพพระพุทธรูปบางทีก็เห็นเป็นนั่งบ้างเป็นนอนบ้างยาวภาพลอยมานะเอาใจนึกเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนึกเอาใจนึกเห็นไว้แต่อย่าไปอวดวิเศษนะว่านั่นเป็นอุปาทานอุปาเทินะในอวดดีไม่ว่าในอวดเลวนี่สิมันระยำจำแบบจำแผงเขาว่าให้ดีที่เขาได้มาเนี่ยเขาทำกันยังไงถ้าเราเก่งจริงๆแล้วไม่ต้องมาฝึกหรอกมันก็ดีมาตั้งแต่ท้องแม่แล้วไอ้ที่เขาทำกันได้เนี่ยก็ทำอย่างนี้ถือว่าแม่มันเป็นอุปาทานเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้หูที่ได้ยินเสียงเป็นอุปาทานตาที่เพิ่งใจที่เห็นอารมณ์ได้หลับตาแล้วเห็นภาพได้เป็นอุปาทานมันไม่ใช่อุปาทานคำว่าอุปาทานนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้ก่อนเราเห็นไว้ก่อนแล้วเวลาที่ทำสมาธิไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันปรากฏขึ้นอย่างก็เคยเห็นภาพเทวดาที่เขาเขียนตามผนังบทไม่มีเสื้อนางฟ้าไม่มีเสื้อเทวดาไม่มีเสื้ออารมณ์แวบหนึ่งภาพลอยมาเทวดาไม่มีเสื้อนี่นะตัวอุปาทานไอ้ตัวที่จิตมันยึดอยู่ถ้าอารมณ์เราเป็นสมาธิจริงๆจิตจับภาพพระเป็นปกติแต่บางขณะจิตหายแวบลงไปสิ่งอื่นมันสะดุดขึ้นมาปรากฏในขณะที่จิตเป็นสมาธินั่นเป็นของแท้ไม่ใช่อุปาทานนะอันนี้พูดกันทั้งด้านทิพยคุยานก่อนแต่ว่าหากว่าท่านจะฝึกโมโนวิธีก็ต้องใช้อารมณ์อย่างนี้อารมณ์มันต้องใช้เท่ากันทั้ง4อย่างนี้บอกแล้วสุขวิปัสสโกติวิโชชลปิญโญปฏิสัมภิทัปปโตใช้อารมณ์อย่างเดียวกันความเข้มแข็งของจิตเหมือนกันแต่เว้นไว้แต่อย่าเลือกทางเดินก็เท่านั้นนี่แต่หากว่าภาคของท่านเข้าถึงอารมณ์อุปจารสมาธิตอนนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์จิตเริ่มเป็นทิพย์
จะเริ่มมีอาการไหวตัวขึ้นมาในด้านลักษณะของทิพยจักขุญาณเดี๋ยวก่อนผมขอพูดต่อไปก่อนยังอธิบายแล้วตอนนี้ถ้าต่อไปอาการภาพพระที่เราเห็นมีสภาพผ่องใสใจจับได้เป็นปกติคำว่าปกติจะนึกภาวนาขึ้นมาอะไรนึกถึงเห็นภาพพระทันทีไม่เสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีนี่จิตต้องคล่องอย่างนี้ที่ตามวิสุทธิมรรคว่าจิตต้องเป็นนวสีนวสีก็คือการคล่องถ้าการคล่องอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์แห่งทิพยจักขุญาณสามารถใช้ได้แล้วเริ่มใช้ได้แต่ว่ายังไม่ดีวิธีใช้ทำยังไงอันนี้วันนี้ผมจะพูดถึงอาการแห่งทิพยจักขุญาณที่มันเกิดขึ้นอันดับต้นเวลามันเหลือนาทีเดียวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ก่อนคือว่าเวลาเรานอนภาวนาไปเวลาภาวนานอนภาวนาจับภาพพระเลื่อยไปพอใกล้จะหลับทั้งครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่เต็มที่มันจะเกิดนิมิตแวบหนึ่งขึ้นปรากฏนิมิตนั้นจะเป็นนิมิตอะไรก็ตามจิตมันจะบอกเลยว่านิมิตอันนี้จะเป็นภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใจเราต้องเชื่อจุดนี้ทันทีอย่าไปคิดตอนหลังไม่ได้และจุดนั้นมันจะตรงอะไรสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดหมดแล้วนี่ก็ขอท่านหลายโปรดตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานขอโทษตั้งใจพิจารณาและภาวนาตามอัธยาศัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดวันพรุ่งนี้พูดต่อกันใหม่ท่านพระโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านนันหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจและด้วยศรัทธาแท้อย่าถือว่าเป็นประเพณีถ้าขณะใดจิตของท่านนันหลายถือคำสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรณะย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่ากล่าวกล่าวตามประเพณีถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านกล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายดูอิทธิบาท4และบารมี10ทั้งสองรายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทั้งสองรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีมีอารมณ์บกพร่องอยู่บ้างและอยู่มากก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นี้ขอให้ท่านหลายวัดใจของท่านแบบนี้มรรคผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยอิทธิบาท4และบารมี10แต่ขาดเหตุทั้งสองประการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาท4และวิบารมี10ถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆจะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชลภิญโยปริสัมมิทัปปโตทั้ง4ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านแล้วก็จงอย่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขา
คิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทนงตนเกินไปคิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองประการนี้ไว้ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ ที่ท่านนั้นหลายยังมีการลดหลั่งระหว่างการทรงกำลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องที่ปีคุยานโปรดได้จำมาให้ดีนะว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกตีวิโชสละพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตสี่อย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจของท่านอ่อนแอลาดในทิบาท4ลาดในบารมี10ผมขอพยากรณ์ไว้เลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ฌานโลกีก็จะไม่มีในจิตของท่านเป็นนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านที่ปีกุญาณว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับที่ปีกุญาณนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกรรมิกะบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อนเริ่มต้นในการกระทำตามแบบวิสุทธิมรรคท่านใช้เตโชกสินอาโลกสินหรือโอทาจกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิพยคุญาณนี่ว่ากันตามแบบถ้าคำว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจจะเอาพระพุทธรูปมาเป็นกสิณเราก็ใช้ได้ถ้าหากว่าเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในชาติก่อนเพียงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่ปีกุญาณก็เกิดอันนี้สำหรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิตจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิตจิตตังอมะอุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรูนอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมาแล้วก็เป็นอันว่าถึงอนุสติทั้ง3ประการคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องเอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลยกำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชา3อภิญญา6และปฏิสัมภิทาญาณใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสามารถจะทำใจเข้าถึงอุปจารสมาธิคือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่วาดเอาเองนะต้องจิตนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพนั้นชัดถ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพพระนั้นมาไว้ในอกนี่จะดีมาก
บางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้พระพุทธรูปกลายเป็นพระสงฆ์เสียแล้วพระพุทธรูปนั่งกลายเป็นพระสงฆ์ยืนและพระสงฆ์นั่งพระสงฆ์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลืองแต่กลายเป็นสีขาวไปซะบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านขอให้จิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกกันว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมาบันไดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพขึ้นในอกที่อย่างที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอกก็แบบเดียวกันตอนนี้หากว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับเอาภาพพระคำว่าในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเฮ้ยตอนนี้เป็นเรื่องเขาปัญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาทำก่อนๆตามสายกันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆเมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี้ได้จริงๆอย่านึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะอย่าลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช่นี่เราใช้กำลังใจของเราให้เป็นทิพย์ทิพยคุยานก็แปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพย์ไม่ใช่เอาลูกตาไปเป็นทิพย์มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยแล้วนี้เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่ยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบมัวๆเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่เนี่ยมันเป็นเครื่องวัดกำลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนมยิทธิเขานะทิพยคุยานนี่ใช้ได้ผลแต่เย่คล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยิทธินี่ไม่ได้กำลังยังอ่อนกว่ากันกันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผลผลที่จะพึงได้ก็คือพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกที่อารมณ์เป็นทิพยคุยานมันจะเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องและเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไว้ตั้งตอนกลางวันก็ได้แต่ว่าจะให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแล้วเรื่อยไปจนหลับภาพจับพระได้เป็นปกติเวลาใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี่ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นรูปงัวรูปควายรูปม้ารูปช้างสีขาวสีเขียวเส้นแดงคนพระอะไรก็ช่างถ้าเกิดนิมิตอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตั้งใจไว้เสียก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคำภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมหายใจเขาออกไปด้วยต้องทำให้ได้นะอันนี้จะสักแต่ว่าไม่ได้สักแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างโน้นโน้นพลาดอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจนี่เมื่อพลาดนี่ไม่เกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทิพยคุยานยังอ่อน
และถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไว้เสมออารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นถ้าเห็นชัดขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ลอยมาเห็นพวกลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นอารมณ์อุปาทานภาพลอยนั่นมันเป็นแต่เพียงจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิไม่ก็เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพยจักขุยานก็เหลวไม่ใช่คนละเรื่องนี่เฝือกันสมากไอเรื่องนี้นี่หากว่าจิตเราจับอารมณ์มันดีขึ้นทิพยจักขุยานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็นึกจับภาพพระนั่นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำภาวนาจับภาพพระนั่นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็ช่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้นสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเขาเสียความประพฤติในปัจจุบันเชื่อก่อนที่เขาจะตาย เขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปเกาะอารมณ์นั้นนั่นแหละอุปาทานมันกินสมมติว่าเคยเห็นเขาลักเขาขโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกนายคนนี้จะต้องตกนรกนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่านายกอก็คือนายกอและนายกอจะมีความประพฤติดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจจับคำภาวนาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว้อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำภาวนาแล้วก็ลมหายใจเข้าออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่นึกจงกำหนดใจว่า ข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่านายกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพนายกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระที่เราเห็นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นคนเลวเมาที่กินสุรายาเมาแต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่ม แต่เห็นอย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใช่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะเอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องมันทิพย์แล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ถ้าท่านจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไรดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจท่านนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศอีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรนะอย่าไปสืบประวัติเดิมเขาไม่ต้องไปสืบถ้าคืนสืบอุปาทานมันกิน
มันกินตรงไหนนึกถึงภาพของฆ่าสัตว์แล้วก็นึกว่าในกอนี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในนรกมันก็เกิดสิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจำให้ดีนะว่าคำอุปาทานน่ะใช้กันเฟ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรกเราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องชั้นเผาสับฟันหรือแต่กายต้นนิ้วหยักแจกแจกแจกไม่ว่าตกอยู่ในกระทะทองแดงเราจะเห็นชัดเท่ากับที่เราเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้นแต่ว่าการเห็นอันดับแรกนี่ถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดีบางทีพอนึกจะถามภาพนั้นมันหายไปซะแล้วถ้าภาพมันหายไปแล้วก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมพออารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิดพอถามคำหนึ่งภาพหายไปสีนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่ไม่แน่นะบางคนก็ปลื้ดปลาดได้ที่จุดปลายทางเลยนี่ผมพูดตามลักษณะที่จะเกิดอันนี้เราทำไมเราจะพูดกันได้ดีล่ะต้องหัดตั้งเวลาที่ผมเคยบอกท่านไว้ว่าตั้งเวลานี้ตั้งเวลาทำยังไงเวลานี้ใช้แบบง่ายๆเอารูปคำมาชัก108รูปคือ108จบที่ภาวนาตอนนี้จับภาพพระไปด้วยใน108จบนี้เราจะไม่ยอมให้จิตคิดเรื่องอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบ108จบถ้ามันคิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ใช้อิทธิบาทเข้าหันมันละคราวนี้ใช้อิทธิบาทกับบารมี10เข้าหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทฉันทะพอใจวิริยะเพียรต่อสู้กับอุปสรรคจิตตะเอาจิตเข้าจดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันถึงฌานให้ทรงอารมณ์ไว้108ใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้นเราก็สามารถจะพูดกับผีเทวดาหรือผมเท่าเวลาที่เราเคยทรงไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนาเลยแต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ที่อุปจารสมาธิพอดีจิตจะมีความรู้สึกว่าเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏหรือว่าเป็นภาพปรากฏแต่จิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามไข้ฝูนำมาแก้ไขหรือว่าถ้าจิตพลาดเลยไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่ใช่ทิพย์ไปไข้ฝูแก้ไขพิจารณามันก็ไม่ถูกในอีกประการหนึ่งบางทีกำลังคุยกับเพื่อนเดินอ่านหนังสือหรือทำงานอยู่มันง่วงนอนทนไม่ไหวนั่นแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปนอนพอล้มตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมาแล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันจะต้องเกิดนี่ว่ากันว่าตอนต้นๆ นะอันนี้เราพูดกันละเอียดหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านอภิญญาเลยทีเดียวนี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะใช้กำลังเท่ากันแล้วก็พูดกันว่าทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกำลังใจถึงขั้นอมโนวิธิคืออภิญญาบางท่านมีกำลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนยิทธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการภ
ภาวนาว่าพุทธังเมขันมิจิตังแต่บังเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไปล่อนมวัฏะเข้ามีหวังใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าจิตเข้าถึงระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับขยับมาเรียกว่าพิญญายังไม่บินผมเริ่มไหวตัวนิดๆเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยๆตอนนี้ถ้ากำลังจิตของท่านขึ้นเป็นกำลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมาจนเหนื่อยแล้วจิตของฌานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่พูดถึงอุปจารสมาธิเบื้องสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความรำคาญใจสบายจับภาพพระได้นานภาพพระแจ่มใสขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกสิณแล้วก็สามารถจับภาพพระได้สัก5นาทีหรือ10นาทีใสชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หามเราก็ต้องทำโน่นทำนี่คุยคนนั่นคุยคนนี่มีภารกิจอ่านหนังสือเนื้อหาจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยฌานนี่ต้องอาศัยกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันทรุดประด้านประสาทมันทรุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่รมมันมัวไปซะแล้วนี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็บริการที่สองสำหรับพระสมณีพระถ้าเป็นอาบัติมันก็มัวถ้าไม่มีอาบัติมันไม่มัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวังเรื่องอาบัติถ้าบัตรใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังฆาฏิเศสนี้ไม่มีหวังสังฆาฏิเศสหรือประราชิกหมดหวังไปเลยตั้งแต่นิสสคีปาจิตีไปถึงปาจิตีเนี่ยมันเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานหรือว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตดูที่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้จิตอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอบัติท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพระบอกวันนี้จิตผมโมหมองไปซะแล้วผมเลวไปซะหน่อยไปละเมิดจุดนั้นจุดนี้เข้าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละเนื้อว่าใจเราคิดว่าเราจะระมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอาบัติเกิดขึ้นจิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติจริงๆมันอดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของท่านเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนื้ออาบัติเพราะถ้าว่าวันไหนอาบัติไม่กินวันนั้นแจ่มใสวันไหนไม่เพลียวันนั้นแจ่มใสวันไหนร่างกายไม่ทุพพลภาพหมายความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสเวลาเช้ามืดจับภาพให้จับภาพจับภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเข้าออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรสมุดไอการจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มันทรงให้ดีให้ทรงตัวดีจริงๆเมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังเอิญมันสว่างแล้วก่อนถึงเวลาบิณฑบาตเอ้าก็ไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมันทรงตัวดีจริงๆภาพพระแจ่มใสตามกำลังที่เราเพิ่งได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกตารมณ์มีอารมณ์แน่นพอใกล้เวลาที่ต้องออกบิณฑบาตก็นึกน้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำจ
จะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าทำให้เราสบายใจหรือว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตกันก่อนนะแต่เนื้อแท้จริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้จิตแต่ใช้จิตแล้วซวยก็จิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอารมณ์ของจิตนั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีอารมณ์สบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิตน่าอารมณ์จิตมันก็บอกขึ้นมาเองและจดไว้ผมรับรองเลย 100% ไม่มีอะไรอารับสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวันหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกเป็นนั้นว่าขอบรรดาท่านหลายที่มีความประสงค์จะพึงให้ได้ทิพยคุญาณ นั่นก็คือขอให้ท่านหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสำคัญมากรู้ว่าการรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายถึงว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานความจริงที่ภิกขุญาณนี่สามารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือว่าใครตัวใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าในอันดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กำลังใจกับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสหรือแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดนี่พูดกันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลกีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจของบรรดาท่านหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์จะเห็นเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งดวงมีความสดสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่เพียงทำได้นี่สมมติว่าท่านหลายทำจิตได้ขนาดนี้ก็ดีหรือว่ายังทำจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นเพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าการกำหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสำคัญถ้าภาพพระสดใสดีเราก็เห็นสังสิ่งทั้งหลายเรานั้นดีตามภาพพระถ้าเราเห็นภาพพระมัวเราเห็นก็เห็นมัวเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์นี่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้ว
ห้าพระนะอย่าลืมห้าพระเป็นแก้วใสมากหรือใสน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเชื่อว่าเราเห็นอะไรได้ทุกอย่างไอ้ต่อมานี่ก็เป็นการใช้กำลังใจตัวนี้เป็นการสำคัญมากขึ้นอยู่กับความการกำลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้เราใช้กันอย่างนี้อันดับแรกเราใช้ทิพยคุยานไอ้ความจริงเรื่องทิพยคุยานนี้ท่านได้แล้วต้องพยายามหมั่นใช้ให้คล่องถ้าว่านานๆใช้ก็มีสภาพเผืออันดับแรกลองใช้กำลังใจของเราดูก่อนแล้วต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีถ้าอารมณ์ไม่แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้นแล้วก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าสุกเอาเผากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับฌานโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้งใจจับภาพพระให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อันนี้ก็ผมพูดมาแล้วตั้งแต่ขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็กำหนดรู้สิ่งนั้นต่อไปความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวก็ฟังไปแล้วมันเสียเวลาถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจทิพยคุยานเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรหมโลกหรือเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็ใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็นึกถามว่าสิ่งที่เราต้องการนะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรนั่นดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตอนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพเวสินทั้งหลายแล้วนั้นนั่นเทวดาองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้รูปร่างอย่างนี้หรือพระองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือท่านที่เห็นได้ตามอธิยาศัยอันนี้ต้องหมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุตูปปาติญาณแต่ความจริงถ้าฝึกจิตจึงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้หมายว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำได้จะรู้สึกว่ามีความลำบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านนี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าอารมณ์คล่องจริงๆมันไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมทีเดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหวแต่ถ้าคล่องจริงๆจะเขียนอะไรก็ได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กำลังนั่งอยู่ทำงานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กำลังจิตได้ทันทีคือใช้กำลังจิตก็เห็นภาพพระได้และรู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปก็เรื่องจตุปปาติญาณที่สมาทานกันจตุปปาติญาณนี่คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนละสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคล่องในทิพยคุยานแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันเห็นว่าในกอในขอในคอเนี่ยที่เขาตายไปแล้วจะไปดูประวัติเขาตามที่พูดมาแล้วในวันก่อนว่าอย่าสนใจในประวัติ
เราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอ๋หนอคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้แจ่มใสดีแล้วก็กำหนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก่อนจะเกิดจิตจะมีอารมณ์บอกและภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช้เลยครับถ้าขืนใช้แล้วก็ไม่เช่าป่าทานกินเราใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสแล้วกำหนดจิตถามภาพพระเรียกภาพนิมิตนะถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี่แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไหนจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไงเราสามารถจะสอบสวนประวัติได้แล้วว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะอาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะของเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นภาพพระสดใสเราก็เหมือนกับเราดูหนังนั่นเองแหละเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมดอันนี้เป็นจุดตัวประปาติญาณก็คือมาจากที่เป็นญาณต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติถอยหลังเมื่อจับภาพพระสดใสดีแล้วก็ลองกำหนดจิตคิดว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดนี่ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปรากฏเราก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรากฏนั้นมีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปร่างหน้าตาของเราเป็นไงเป็นสามีภรรยาเป็นมีบุตรธิดาเท่าไหร่ลองใช้กำลังของจิตแต่ถ้าว่าเพราะว่าทิ้งซะดีกว่านี่เพราะว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถ้าว่าตามแบบแบบนี้เหนื่อยกับตายถอยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็ไปได้แต่ไปในแบบช้าๆถ้าว่าใช้วิธีลัดใช้ลมจนคล่องแล้วก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลยอย่างง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นมาผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติละชาติเหมือนกันมันเหนื่อยกับตายดูว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณ7ชาติไอ้7ชาติเนี่ยเป็นวิธีความฝืดต่อมาก็เอาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็นคนเขายากจนเข็นใจนึกจิตจับภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลำบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเหมือนกับพระท่านตอบว่าเกิดมาเท่านั้นชาติแต่ละชาติเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลำบากหรือมีความสบายในฐานะเช่นนั้นต้องการรู้ใครที่เป็นภรรยาสามีบิดามารดาภาพนั้นก็ปรากฏนี่สบายดีแล้วผมก็เล่นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์ที่ได้ฉันเป็นสุนัขก็ดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช้างม้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสนๆแล้วนึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตว์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าก่อนที่รู้พอนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ข้างหน้าสลอน
นั่นหมายความว่าไอ้หน้าสลอนน่ะแต่ละหน้าน่ะ1ชาติถ้า10ชาติมันก็10หน้า100ชาติมันก็100หน้าถ้าท่านหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือก็ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนับบอกปึ๊บมารู้ประมาณจำนวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็แม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญสำหรับเจโตปริยญาณตอนนี้ผมอยากให้ท่านคล่องดวงนี้เจโตปริยญาณนี้ท่านบอกสามารถรู้วาระจิตของคนอื่นหรือว่าวาระนำจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้วาระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใสสีของจิตมี6อย่างแต่เอาอย่างโดยย่อเอามี3อย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทำใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเมื่อเวลาดูใจพยายามถ้าใจมันมีสีแดงแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นโลกีวิสัยถ้าใจมีสูงสีโมหรือสีดำหมายความทั้งวุ่นความวุ่นวายของจิตให้ใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่านั้นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมากดูของเราอย่าไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญพอรู้เหตุก็ขับไล่เหตุนั้นไปถือว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารถ้าจิตมันมีสีมัวก็นึกถึงว่าอารมณ์เรามัวเพราะอะไรพอรู้แล้วก็ขับมันไปถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทำไมจะต้องมาดีใจทำไมต้องมาเสียใจก็เรื่องของโลกีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคตปัจจุบันนี่เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออารมณ์จะส่องส่งตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิทธิเขาไม่ได้นะยังไกลกันมากความว่องไวในไกลมากต้องใช้เหนื่อยมากทีหลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำจิตของเราเข้าถึงโลกุตรโลตระฌานคือเป็นพระอริยเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตำราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติแล้วศึกษากับท่านว่าทำยังไงเราจึงจะเป็นพระโสดาบันถ้าพระนิมิตก็บอกเองถ้าทำยังไงจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรายังอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่านหรือว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่เรียกว่ายังอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนท่านจะแก้ไขจุดไหนพระจะบอกเองว่าจงแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่า 2-3 วันเท่านั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นประกาย
เป็นแพรวๆมาถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นประกายโดยรอบประมาณสัก1ใน4ถ้าจิตจะเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจใจเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบๆของจิตต่อไปก็เราก็ศึกษาข้ามขั้นไปเลยอย่างน้อยดีสุดเราก็ต้องการพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้องตัดกามฉันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดกามฉันทะกับปฏิฆะเนี่ยจุดไหนที่เราต้องจะตัดก่อนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าจิตของเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจุดดีไม่ดีท่านก็บอกจุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความพยาบาทถ้าบอกใจเรายังคล่องทั้งสองอย่างท่านก็จะแนะจุดการแต่ตัดทั้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติจิตมันจะใสขึ้นมาเป็นประกายแพรวจนทั้งรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ในกามฉันทะความต้องการในเพศนิพพิฆะการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองนะลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นๆได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความสีอิสีเอียนในร่างกายของคนนั้นๆหรือวัตถุนั้นๆเพราะเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมันเป็นของน่าเกลียดโสโครกต้องอารมณ์ชินแล้วก็ดูใจของเราทุกวันในวันทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองอยู่ลงไปใจจะใสสะอาดเป็นประกายมีแกนเล็กน้อยอย่างนี้ที่ประสงค์ความเป็นอนาคามีนี่ถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอรหัตผลอาดาตผลนี่มีสังโยชน์อยู่ 5คือรูปราคะติดในรูปฌานอรูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความถือตัวถือตนอุทธะอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทะกับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและพรหมโลกแล้วว่าถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่าบอกแล้วก็ตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายใน7วันหรือ15วันนี่นะครับการฝึกทิพยคุยานี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราเราไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่นเรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องตัวของเราสำคัญเมื่อเราสามารถชำระจิตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นมันง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั้นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีขุ่นหรือใสเป็นเบลกายหรือเปล่าจะรู้สภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงธรรมอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากำลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกที่เรารู้ได้ต่อไปก็เป็นเรื่องของอตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันังสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับดูเรื่องราวในอดีตของคนว่าคนและสัตว์นี่มาก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอนาคตังสยานรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเป็นยังไงปัจจุบันังสยานเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้ไม่ยากถ้ารู้ใจของเราแล้วก็รู้ใจของเขาแล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหยาบๆยังต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยรู้แล้วความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยถากรรมตายานค
ความจริงเรื่องนี้มันรอบรู้พร้อมกันทีเดียวแต่ผมอธิบายเป็นขั้นๆตามแบบยถากมุตตายานเห็นคนที่เขามีความลำบากและละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ว่าลำบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษทันแห่งความชั่วอะไรเป็นสำคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่เขามีความสุขมีความร่ำรวยมีแต่ความรื่นเริงเพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูให้มากนักดูของเราดีกว่าดูของเราว่าอยู่ดีๆในชาวบ้านคำว่าด่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทำกับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทำกับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าคำว่าด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดีๆกรรมที่เป็นอกุศลคำว่าด่าเราเขาลงนรกเล่นโกโก้คนทุกข์ที่มีอกุศลกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปทัปปรมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้นี่ในเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์เพราะอะไรแต่ความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไอ้ตัวธรรมดาเข้ามาได้นี่ละท่านอรหันต์ก็เข้ามาถึงรับคำด่าก็เฉยเฉยคือว่าเอ้ยเราดีนี่เขาด่าทำไมเราไม่มีโทษมีทันเอ้าเราถูกด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมให้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระแก่นสารจับใจของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้วว่าใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญรวมความว่าเราเรียนที่ปัจจุบันญาณเพื่อรู้วาระนำจิตของตนเรื่องวาระนำจิตของบุคคลอื่นมีความหมายสำคัญข้อนี้มีความสำคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสใจของเราตลอดวันหากท่านจะถามว่าดูได้ยังไงผมก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้เมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระซะก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสจิตแวบเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชา3มันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐานถ้าว่าบรรดาผู้ท่านปฏิบัติได้ก็จะรู้สึกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาท่านแล้วขอยุติวัตเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี